13สมุนไพรต้านมะเร็งนี่แหละสุดยอดของสมุนไพรไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ13สมุนไพรต้านมะเร็งกันค่ะโรคมะเร็งเป็นแล้วโอกาสลุกลามของโรคค่อนข้างเร็วและสูงแถมยังเป็นโรคเรื้อรังที่สร้างความทรมานให้กับผู้ป่วยค่อนข้างมากจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใครๆก็ต่างกลัวโรคมะเร็งกันทั่วหน้าซึ่งขั้นแรกของการป้องกันโรคมะเร็งก็ต้องดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากความเสี่ยงโรคนี้ก่อนนะคะสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั้นในตำราอายุรเวทได้กล่าวถึงการบาดเจ็บของผิวชั้นที่6ที่เรียกว่าโรฮินีของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดการกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะสุขอนามัยที่ไม่ดีและพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอันก่อให้เกิดความไม่สมดุลของระบบในร่างกายนำไปสู่การเกิดเนื้องอกในแต่ละคนเกิดมะเร็งแตกต่างกันไปแล้วแต่ปัจจัยเสี่ยงและพันธุกรรมซึ่งทำให้แต่ละคนมีการตอบสนองต่ออาหารชนิดเดียวกันได้แตกต่างกันปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสื่อมของระบบในร่างกายได้แก่สิ่งกระตุ้นระบบวาตะการกินรสขมรสเผ็ดหรือรสฝาดมากเกินไปอาหารแห้งหรืออยู่ในสภาวะเครียดมากไปสิ่งกระตุ้นระบบปิตะการกินรสเปรี้ยวรสเค็มมากเกินไปอาหารทอดหรืออยู่ในภาวะโกรธมากไปสิ่งกระตุ้นระบบเสมหะการกินรสหวานมากเกินไปอาหารมันหรือชอบอยู่นิ่งเกินไปสิ่งกระตุ้นระบบเลือดกินอาหารที่เป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไปอาหารทอดหรือย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อารมณ์โกรธหรือโศกเศร้ามากไปการตากแดดจัดหรือทำงานภายใต้ความร้อนนานไปสิ่งกระตุ้นระบบไขมันการกินอาหารประเภทน้ำมันอาหารหวานแอลกอฮอล์และความขี้เกียจหลักของการรักษามีอยู่4อย่างคือบำรุงสุขภาพรักษาโรคการคืนสู่สภาพปกติและจิตวิญญาณโดยหลักที่สำคัญคือต้องหาสาเหตุของการเจ็บป่วยที่ทำให้เกิดการขาดความสมดุลแก้ไขส่วนขาดและลดส่วนเกินโดยทั่วไปจะเป็นส่วนประกอบของสมุนไพรหลายๆชนิดซึ่งจะเข้ามาช่วยระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายพร้อมๆกันและบำรุงร่างกายไปด้วยโดยสมุนไพรสามารถออกฤทธิ์ได้ดังนี้ 1. ระงับการสร้างเส้นเลือดใหม่ 2. ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง 3. ระงับการอักเสบ 4. ซ่อมแซม DNA 5. ต้านการออกซิไดซ์กำจัดอนุมูลอิสระ 6. ยับยั้งจุดชีพสมุนไพรที่มีผลการทดสอบที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคมะเร็งมีดังนี้ค่ะ 1. ฟ้าทลายโจรในอินเดียใช้ในการรักษาไทฟอยด์แก้อักเสบแก้มาลาเรียกระตุ้นภูมิคุ้มกันและมีสารสำคัญคือแอนโดกราฟอรายสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้หลายชนิดค่ะ 2. มะตูมสารจากผลมะตูมสามารถยับยั้งมะเร็งต่อมไทรอยด์ไทรอยด์แคนเซอร์และมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสและต้านการอักเสบค่ะ 3. ใบบัวบกมีสารแอซิติโคไซด์ที่ช่วยแผ่เรื้อรังให้หายเร็วขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันและในประเทศบราซิลมีการใช้เพื่อรักษามะเร็งมดลูกค่ะ 4. ขมิ้นขมิ้นมีสารสำคัญคือคูรูมีนมีฤทธิ์ต้านการออกซิไดซ์
และต้านการอักเสบที่รุนแรงสามารถทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งผิวหนังมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้เล็กมะเร็งรังไข่นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราอีกด้วยค่ะ 5. ย่างงวงช้างดอกขาวอายุรเวทใช้ใบในการรักษาโรคลมพิษแผลการอักเสบเฉพาะที่กรากปวดข้อมีอันคารอยที่มีฤทธิ์ยับยั้งเนื้องอกที่มีการทดสอบทางคลินิกในลูคีเมียค่ะ 6. ว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้มีสารแอนโดรอิโมดีนที่กระตุ้นเมโครเฟสให้กำจัดเซลล์มะเร็งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ว่านหางจระเข้ยังช่วยกระตุ้นการเจริญของเซลล์ปกติและยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งอีกด้วยค่ะ 7. กะเพรากะเพราเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการแพทย์โบราณหลายระบบเช่นอายุรเวทสิทธายูนานิกรีกโรมันเป็นต้นทั้งยังใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจหัวใจและผิวหนัง 8. ทุเรียนเทศสารจากทุเรียนเทศมีผลทำให้เซลล์มะเร็งตายได้ค่ะ 9. ลูกใต้ใบหรือแย่ใต้ใบมีการใช้แพร่หลายทั่วโลกช่วยในระบบปัสสาวะและน้ำดีตับอักเสบหวัดวัณโรคและโรคจากไวรัสอื่นๆ 10. ดีปรีมีฤทธิ์ต้านการออกซิไดซ์จึงเป็นส่วนประกอบของตำรับยารักษามะเร็งของอายุรเวท 11. บอระเพ็ดสารสำคัญจากบอระเพ็ดช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มระดับเม็ดเลือดขาวและสามารถลดขนาดเนื้องอกได้ 58.8% ค่ะ 12. รักขนผลของรักขนมีการใช้ในอายุรเวทเพื่อรักษามะเร็งมีงานวิจัยแสดงว่าสารสกัดคลอโรฟอร์มมีฤทธิ์ต้านมะเร็งนิยมใช้รักษามะเร็งหลอดอาหารค่ะ 13. หญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดาในปีพ.ศ. 2527มีผู้ป่วยมะเร็งดื่มน้ำคั้นสดจากหญ้าปักกิ่งเพื่อรักษาและบรรเทาอาการจากโรคมะเร็งพบว่าสามารถยืดชีวิตต่อไปได้อีกระยะหนึ่งบางรายใช้หญ้าปักกิ่งร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันเพื่อลดผลข้างเคียงเนื่องจากการใช้ยาเคมีบำบัดและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งที่แพทย์บอกว่าจะมีชีวิตอยู่อีกแค่3เดือนขอให้นำผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นที่บ้านแต่เมื่อผู้ป่วยกลับบ้านและดื่มน้ำคั้นจากหญ้าปักกิ่งหลังจากนั้น1ปีผู้ป่วยดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่และกลับไปให้แพทย์คนเดิมตรวจผลจากผู้ป่วยรายนี้จึงทำให้เกิดการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของพืชชนิดนี้เกิดขึ้นสืบไปทั้งนี้น้ำคั้นสดจากหญ้าปักกิ่งมีสารสำคัญมีฤทธิ์ยับยั้งปานกลางต่อเซลล์มะเร็งเต้านมและลำไส้ใหญ่มีผลปรับระดับภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบมีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของยีนที่เกิดจากสารก่อกลายพันธุ์ชนิดต่างๆมีฤทธิ์เหนี่ยวนำเอนไซม์ซึ่งมีบทบาททำลายสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งนอกจากสมุนไพรที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีสมุนไพรอีกมากที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยตรงหรือช่วยระงับอาการข้างเคียงต่างๆของผู้ป่วยมะเร็งแต่สมุนไพรส่วนใหญ่ยังต้องรอข้อมูลการสนับสนุนจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จ
ึงจะแนะนำให้ใช้สมุนไพรต่างๆเหล่านี้เป็นทางเลือกเสริมในการรักษาเท่านั้นค่ะ